สวัสดีครับทุกคนครับแหมหลังจากที่อัปเดตวันนี้นะครับผมสตรีมจบไปแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าน่าจะครบถ้วนทุกอย่างนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครที่พลาดสตรีมนะครับก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับผม1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยครบทุกอย่างแน่นอนนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมลังเลผมคิดอยู่นะฮะว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นรีวิวด้วยนักเตะตรงไหนก่อนดีเลยนะครับเพราะว่ามันน่าเล่นน่าลองหมดเลยนะครับผมตัวอีพีเพลเยอร์ของสเปอร์นี่ขอเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมอาจจะต้องรีวิวแบบท้ายๆหน่อยนะอาจจะมีคนเปิดน้อยหน่อยนะครับผมแต่เพ็กเพลเยอร์ออฟเดอะวีคเนี่ยก็มีนักเตะหลายคนน่าสนใจนะครับโฟเดนมูเซียล่านะครับผมปาเต้ น่าสนใจเยอะครับนี่ก็เป็นอีกแพ็กใหม่นะครับนิวเพลเยอร์เพลเยอร์ทรานสเฟอร์นะครับผมเป็นแพ็กที่ใช้ดอกก้อนบอลแรกนะครับผมเป็นนอมินีติ้งคอนแทคนะครับผมก็มีคาเซมิโร่ก็น่าลองและน่ารีวิวเล่นนะครับผมแล้วก็เจ้าหนูฟาบิโอคาวาโยนะครับของลิเวอร์พูลตัวนี้ก็4ดาวนะครับผมก็น่าสนใจน่าลองเหมือนกันนะครับผมก็เลือกไม่ออกบอกไม่ถูกเลยครับกุเกลาย่าเองเนี่ยน่าสนใจและที่สำคัญนะครับผมก็คือในแพ็กของพรีเมียมแพ็กนะครับผมนี่แพ็กบูโน่เอ่ยนะครับแพ็กใหม่4แพ็กนะก็มีบาร์เซโลนาบาเยิร์นมิวนิกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลนะครับผมเนี่ยไม่รู้จะรีวิววันไหนก่อนดีเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้นะฮะก่อนรีวิวนะครับผมขอเริ่มต้นนะครับด้วยการเหมาหมดทุกแพ็กซื้อหมดทุกแพ็คให้ไม่รู้แล้วรัดกันไปเลยนะครับผมเอาก่อนเอาบูโน่ก่อนเลยมา 1,500 ทองนะครับกดเข้าไปถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้นะคุณอยากรู้ก่อนซื้อนะครับผมก็กดที่ Available Player ตรงนี้ก็ได้นะครับเข้าไปดูตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับผมหรือว่าคุณดูตามผมก็ได้นะแต่ผมกดซื้อแล้วมันจะขึ้นมาเองนะครับผมแมนยูเนี่ยจะเป็นสายควิกเคาน์เตอร์นะครับผมจัดเลยครับเดี๋ยวซื้อทุกแพ็คเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอ้ยไม่ใช่บูโน่แฟนเอาใหม่เอาใหม่แพ็กบูโน่เนี่ยสายควิกเคาน์เตอร์นะไม่ใช่แพ็กแมนยูเดี๋ยวแพ็กแมนยูตรงนี้แพ็กบูโน่นะครับผมก็เป็นสายควิกเคาน์เตอร์นะครับผม 1,500 ทองนะครับได้ครบทุกตัวนี้เลยนะครับผมจัดมาเพอร์เชสเรารับทีละตัวนะฮะบูโน่แฟนันเดสนี่ถ้าเกิดคุณอยากดูเอฟเฟคนะครับก็กดไปที่นักเตะนะครับแต่ไม่ได้แบบเดินออกมาแล้วแบบว่าเงยหน้าขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะโอเคครับอันนี้เป็นอีพิกเพลเยอร์นะครับแล้วของเพื่อนทุกคนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวไฮไลท์นะครับผมกดรีซีฟออลเลยแล้วกันป้าบนี่ฮะคริสเตียโนโรนัลโดนะครับรูเบนดีอาร์สแบร์นาร์โดซินวาเชลฟิลิกส์นะครับลาฟเอลเรลลุคชอว์ลุยส์พาเตซิโอครับลาฟินยาเปเป้วิลเลียมคาวาโยครับก็เป็นผองเพื่อนที่เล่นให้กับแมนยูแล้วก็เล่นทีมชาติโปรตุเกสนะครับสำหรับบูโน่ฟันเดสแล้วก็ได้ตัวอัพเลเวลมานิดหน่อยนะครับผมแบ็คบูโน่จัดมาเรียบร้อยนะครับ 1,500 ทองอโนนี่ซื้อไปแล้วนะครับผมต่อไปแพ็คบาร์เซโลน่านะครับ900ทองจัดมาเลยป้าบปุ๊บขายบ้างครับกดรับทั้งหมดเลยดีกว่าทีเดียวเลวันดอฟสกี้สีเสื้อบาซ่านะครับผมมาร์คเดเดสเทสเกนนะครับเปดี้ลูน่าอลาโคครับอันซูฟาติแฟงเคสซี่จอร์ดี้อัลบ้าครับเซอร์เจียวบุสเกตครับอันเดสคิดเกนเซนกาบี้ครับลาฟินยานี่โอเคจัดมาเรียบร้อย900นะครับผมแล้วก็แพ็คบาเยิร์นมิวนิกนะครับแพ็คบาเยิร์นเนี่ยจะพิเศษนะครับผมคือได้นี้ด้วยฮะได้เสื้อคลาสสิกด้วยนะครับนี่เสื้อคลาสสิกบาเยิร์นมิวนิกฤดูกาล2000-2001นะครับแพ็คของบูโน่ไม่ได้นะครับแพ็คของบาซ่าไม่ได้นะฮะบาเยิร์นได้นะครับผมจัดไปครับแต่ไม่มีตัวอัพเวลนะใจร้ายเหลือเกินไม่มีตัวอัพเวลนะครับโอเคซื้อเลย900ครับจัดมาซีซิปออได้เสื้อ1ตัวนะครับผมโยชัวคิมมิกครับมาเนลนอยเออร์ลีออนกอร์เลสกาลูคัสเอเนเดสมัตไทเดลิกครับซาเรโอมาเน่เลรอยซาเน่โทมัสมุลเลอร์ไดโอปาเมกาโน่ครับจามาอูเซล่าไรอันกาเวนเบิร์สครับนี่เรียบร้อยนะครับซื้อให้หมดทุกแพ็คไปอีกแพ็คนึงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแพ็คนี้นะครับก็ได้เสื้อเหมือนกันครับของแมนยูโคตรคลาสสิกเลยทุกคนฤดูกาล1982-1983นะครับผมยุคนู้นเลยนะจะเป็นยุคพวกเดนิสลอว์ป่ะวะถ้าจำไม่ผิดนะยุคเก่ามากครับยุคเก่ามากโอเคจัดมานี่ก็มีบูโน่อีก1ตัวนะในแพ็คเนี้ย มีมูโน่อีก1ตัวนะจัดมา900ทองครับได้ทุกตัวในแพ็คนี้นะครับรับเลยได้เสื้อแมนยูนะครับคลาสสิก1ตัวคริสเตียโนโรนัลโดก็อยู่ในแพ็คบูโน่ด้วยอยู่ในแพ็คนี้ด้วยนะครับบูโน่ฟานันเดสดาวิดเดเคอาจารอนซานโชครับลาฟเอลวาลานครับแฮร์รี่แม็กควายลิซันโดมาร์ติเนสเฟดเฟ่มาคัสเลดฟอร์ดครับสกอตแม็กทูมิเน่ไทยเรียกมาเลเซียว่ะมาเลเซียน่าลองน่าลองโอเคเรียบร้อยนะครับผมต่อไปแพ็คอาร์เซนอลนะครับแพ็คอาร์เซนอลเนี่ยไม่มีเสื้อให้นะครับผมอาร์เซนอลก็ไม่มีเสื้อให้นะครับผมกดไป900ทองจ่ายเลยไม่ต้องผ่อนครับจ่ายสด บุกโยซาก้าครับกาเบียเชซุสกาเบียมากันเยสกาเบียมาครบแน่นอนหรือเปล่า มาตินโอเดการ์ดครับไรอันแลมส์เดล
มีสมิธโลครับกาเบียลมาติลานี่ครับนี่3กาเบียลมีครบ3กาเบียลแน่นอนนะฮะอเล็กซานเดอร์ซินเชงโก้ครับโทมิยาสุซาลิบาวิลเลียมซาลิบานะครับผมแล้วก็ฟาบิโอวิเอร่าครับนี่ตัวใหม่ก็มาโอเคแพ็คอาร์เซนอลนะครับก็จัดเรียบร้อยนะครับผมมันมีเพิ่มเติมเรื่องของแพ็คมิลานนะครับเพิ่นว่าผมกดรับไปแล้วเมื่อกี้นะสำหรับใครที่กดซื้อแพ็คมิลานไว้ก่อนหน้านี้นะครับคุณเข้าไปเช็คที่แพ็คมิลานนะครับผมมันจะสามารถรับเสื้อได้ฟรีนะนี่เสื้อพิเศษของมิลานนะครับผมฤดูกาล 2022-2023 นะครับผมถ้าเกิดใครซื้อแพ็คมิลานไว้ก่อนหน้านี้นะหรือซื้อใหม่ก็ตามนะครับผมจะมีเสื้อมิลานให้ด้วยก่อนหน้านี้ไม่มีให้ไงเขาเพิ่งมาใส่ในวันนี้แหละนะใครที่ซื้อไปแล้วนะครับไปกดรับเสื้อตัวนี้ฟรีได้นะครับเมื่อกี้ผมกดรับไปแล้วนะครับลืมอัดคลิปให้ดูนะฮะส่วนแพ็คอินเตอร์ไม่เหมือนจะไม่มีเสื้อนะไม่มีเสื้อนะครับไม่มีเสื้อนะครับไม่มีเสื้อย้อนหลังให้นะครับผมแล้วก็โยฮันคัพเนี่ยซื้อไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะซื้อคันนาวาโร่อีก1ตัวซื้อให้หมดเลยนี่ ถือว่าอุดหนุนนะท้องถูกลงนะครับจัดมาเอ๊ะเรียบร้อยเหมาหมดยกเว้นแพ็คอันนี้ไอ้ขับอเมริกาไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวนักเตะเต็มคังครับพอแล้วประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับชุดแข่งนะครับถ้าเกิดว่าใครจะอยากรู้ว่าตัวเองมีชุดอะไรบ้างนะครับผมก็กดเข้าไปที่ My Team นะครับผมแล้วก็นี่ฮะสติปนะครับผมก็เป็นเสื้อตอนนี้มี5ชุดแล้วนะครับนี่เมื่อกี้ที่บอกว่าชุดมิลานนะครับผมก็นี่เลยที่รับฟรีนะครับสําหรับใครที่ซื้อแพ็คมิลานนะครับก็มารับได้นะฮะใครจะซื้อใหม่ก็รับได้เหมือนกันนะครับนี่ฮะไอ้1กับ2เนี่ยเป็นแพ็คที่เป็นตามโมเดลที่เราเลือกไว้ถ้าเกิดว่าเราเลือกทีมไหนนะครับก็จะมีเสื้อให้นะครับบางทีมก็อาจจะมี1 2 3นะก็แล้วแต่นะครับผมแต่อันพิเศษก็จะเป็นอันนี้ฮะเนี่ย4 5 6นะครับผมเออ1เออ3 4 5นะครับมิลานนะครับนี่บาเยิร์นที่ซื้อมาเมื่อกี้ที่เขาแถมมาเมื่อกี้นะครับตอนลงเล่นนะครับคุณก็สามารถปรับได้เกือบลืมครับเดี๋ยวจะเปิดแพ็ค Player of the Week ด้วยนะครับเพราะว่าบอกว่าจะเหมาแล้วก็ต้องเปิดแพ็คนี้ด้วยนะครับผมภารกิจเปิดฟรี1ครั้งยังไม่ได้ไปเล่นนะครับเดี๋ยวจะเปิดทอง3ครั้งนะครับผมใช้ทองเปิด3ครั้งนะครับผมฟิลโฟเดนจามาโมเชล่าเบนยิดแดนะครับโทมัสสปาเต้โรมันยูรี่นะครับผมกาลาเกอร์คิสมอลลิงนะครับผมโจนาธานคอสนะครับผมเลดิสมานะครับนี่มิเกลอามิลอนนี่ว่าเอ้ยลืมอามิลอนได้ยังไง แล้วก็บาโลโตเล่นะครับผมอันนั้นเปลี่ยนเป้าหมายครับผมก็เป็นฟิลโฟเดนนะครับผมปาเต้นะแล้วก็อามิลอนนะครับผมก็เน้นพรีเมียร์ลีกไปก่อนนะจะหนูจะมาเขาได้ถ้าได้ก็ดีนะถ้าไม่ได้ก็เอาอามิลอนแล้วกันนะครับไป3ครั้งของผมไปเลยจัดมาขอให้ได้ขอให้โดนไปอิงลิชลีกนะครับอิงลิชลีกก็จะมี4คนนะครับจะมีคาราเกอร์ด้วยนะครับ4คนนะถ้านับไม่ผิดนะไปอังกฤษลีกโอ้โหเยอรมันไอ้สเปนว่ะสเปน4ดาวสเปน4ดาวอุ้ยประตูโต้ยหน้าการ์ตูนนะด้วยโอ้ยจะมัดจุกนะมัดจุกนะไม่รู้ว่าในเกมจะมัดเมื่อกี้เห็นแว๊บๆว่าเหมือนจะไม่มัดนะเอสมานะครับผมครั้งแรกผ่านไปครับชวนฉลูขานขอครั้งที่2ไปอังกฤษลีกให้หน่อยครับอังกฤษลีกโฟเดนปาเต้แล้วก็อเมรอนครับมิเกลมาหน่อยมิเกลอิงลิสลีกเว้ยเฮ้ยฮึบโอ้ยซีรีอา3ดาวสงสัยจะเกลือแล้ววันนี้โอ้ยมิลานครับมิลานมาโรจูเร่แบ็คซ้ายครับแบ็คซ้ายโอ้โหไม่ได้5ดาวเลย5ดาวมีครึ่งนึงนะครับมี5ตัวนะครับอย่าบอกนะว่าตัวสุดท้ายจะไม่ได้พรีเมียร์ลีกเลยนะครับผมขออีกครั้งนึงไฟเฮ้ยไปครั้งสุดท้ายอังกฤษลีกให้ผมหน่อยจ้ามันเล่นลีกที่เราดูและคุ้นเคยมันจะได้ทะลุฮึบอังกฤษลีก5ดาวโอเคสีฟ้านั่นแหละครับผม47โฟเดนอย่างน้อยก็ได้ฟิลหนูฟิลมานะครับผมสวยสวยแพ็คนี้ไม่มีฮาแลนด์นะถึงแม้ว่าจะโหดแค่ไหนนะเกมก็คงคิดว่าโอ้โหฮาแลนด์มาบ่อยได้เกินนะครับให้น้องฟิลหน่อยโอเคแพ็คนี้ใครเปิดได้ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับได้ตัวที่ต้องการหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดคุณจะเลือกเสื้อที่เราสะสมมานะครับคุณก็กดตรงนี้ครับนี่ฮะรูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็รูปที่ไม้แขวนเสื้อนะครับผมนี่เราก็สามารถเลือกเสื้อได้นะครับผมสมมติว่าผมจะเลือกใช้เสื้อแมนยูคลาสสิกตรงนี้นะครับผมก็กดตรงนี้ไปโอเคครับแล้วก็เข้าสู่แมตช์ได้เลยอันนี้เดี๋ยวกดให้ดูคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ
น่าจะมีฉากในเดินเข้าสนามให้เราด้วยเนาะนี่ครับนี่ก็เป็นเสื้อที่เราเลือกมานะครับประมาณนี้นะฮะผมอาจจะต้องทยอยทำคลิปรีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับมีนักเตะหลายคนที่น่าสนใจมีหลายแพ็คที่จะต้องทำรีวิวให้นะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปแรกนี้นะครับก็เปิดหัวด้วยการเหมาหมดนะครับผมซื้อทุกแพ็คไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอยากให้รีวิวตัวไหนก่อนแพ็คไหนก่อนนะครับสามารถคอมเมนต์แนะนำได้เลยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับI've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say.